วัสดีครับผมช่างนัดจากนัด Racing Channel นะครับบน YouTube ช่างประจำร้านเรียน Racing นะครับวันนี้มาถอดวิทยุอีกแล้วเป็นถอดอีกแล้วนะเป็นวิทยุรถToyota CHR นะครับตัววิทยุเขามี Miller Cast อยู่แล้วแล้วก็สามารถต่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอวิทยุได้แต่ว่าเวลารถวิ่งแล้วมันดูไม่ได้ตอนนี้เราจะมาใส่สายปลดล็อกกันนะครับว่าให้รถมันวิ่งไปแล้วก็ดูได้นะโอเคครับทำยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับวิธีถอดนะครับชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวกันมันจะต้องถอดตั้งแต่ตรงนี้เลยไปถึงข้างหน้ามีน็อตขายอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับนี่นะแล้วก็ชิ้นเนี้ยมันมาเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยส่วนชิ้นหน้ากากเนี่ยมันจะถอดจากตรงนี้นี่นี่มันดึงตรงนี้ก็หลุดแล้วเนี่ยชิ้นเนี้ยแต่ว่ามันขบเป็นชิ้นเดียวกันกับชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไขน็อตออกก่อนเพื่อที่จะดึงหน้ากากชิ้นนี้ออกนี่นะครับหลุดมาแล้วชิ้นนี้ชิ้นที่2นะครับเป็นชิ้นช่องแอร์นะครับถอดออกได้แล้วก็จะถอดชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นบนสุดเนี่ยมันจะโดนชิ้นนี้ขบอยู่ค่อยดึงนะครับอย่าไปโน้มมันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหลุดมันก็จะหลุดทยอยหลุดออกมาเป็นชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดึงมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยตกลงแล้วหน้ากากชิ้นนี้มันถอดตรงนี้ได้เลยนะน็อต4ตัวนะครับพี่ครับอธิบายวิธีการใช้งานให้ก่อนนะพอเราวิทยุพี่อ่ะปกติแล้วเวลาพี่ขับรถเร็วเสียงวิทยุมันจะดังขึ้นมาเองเคยสังเกตไหมเวลาขับรถเร็วๆเสียงดังวิทยุจะดังขึ้นมาตามความเร็วพอรถมันจะมีสปีดเซนเซอร์อยู่ตอนนี้จะต้องใส่สวิตช์ตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งถ้าหนึ่งก็คือเปิดให้เซนเซอร์มันทำงานถ้าเป็นศูนย์ก็คือปิดไม่ให้เซนเซอร์ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่จะไม่ใช้งานมันก็ให้เลือกเป็นศูนย์ไว้เอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ถ้าพี่จะใช้งานตัดหน้าจอให้เลือกเป็น0สปีดเซนเซอร์จะไม่ทำงานเสียงจะไม่ดังเสียงมันจะไม่ดังตามเพราะว่าตัววิทยุมันจะตั้งความมันจะจับความเร็วรถด้วยเวลารถมันวิ่งปุ๊บรถวิทยุมันรู้ว่ามีการเคลื่อนที่วิทยุมันก็จะตัดการใช้งานหน้าจอเพราะนั้นพี่ก็ต้องเป็น0ติดไว้เพื่อที่จะดูหน้าจอแต่ถ้าพี่ไม่ใช้พี่ก็กดเป็น1มันก็จะใช้มันก็จะตัดหน้าจอไม่ได้แต่ว่าตัวสปีดเซนเซอร์ทำงานปกติไม่งงนะใช่ครับเพราะผมแค่ศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับพอพูดแล้วผมงงลูกค้าบางคนไม่เข้าใจพี่อธิบายไม่เข้าใจต้องไปถามด้วยกันผมก็งงบางทีอธิบายตัวเองก็บอกว่าเมื่อกี้ผมยังงงเลย